สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องว่ามีลูกตาลชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้าเค้กโซจูกันค่ะโซจูแบบนี้เลยนะคะอันนี้พอเราได้โซจูมานะคะเราก็หาริบบิ้นนะคะที่เข้ากับขวดนะคะอาจจะเป็นลายสก็อตก็ได้หรืออาจจะเป็นสีครีมก็ได้นะคะมาผูกตรงคอนะคะเป็นโบนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทำเค้กนะคะเราก็จะนำขวดโซจูที่เรามีอยู่นะคะมาวัดขนาดกับตัวเค้กนะคะว่าเราจะเจาะช่องว่างที่จะวางตัวโซจูตรงไหนนะคะอันนี้เราจะวางไม่กลางมากนะคะเผื่อบริเวณด้านหน้าเราจะใช้เขียนหน้าเค้กนะคะเราก็จะเอาไว้ประมาณตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวางขวดโซจูไว้ประมาณตรงฝั่งด้านหลังหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะในการเสาะให้มันเป็นวงกลมนะคะลนหน่อยแล้วก็ตัดตัวเค้กออกเลยนะคะนะคะเราก็ใช้ช้อนยาวนะคะคว้านเขาออกมาค่ะหลังจากที่เราคว้านตัวเค้กออกมาแล้วนะคะตรงกลางก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะรูโบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ยัดขวดโซจูลงไปเลยค่ะแต่อันนี้เขาไม่ได้เรียกโซจูเนาะเขาเรียกอะไรอะแทยังแทยังนะคะลงไปเลยแทงก้อนหมดเยอะลงไปตรงนี้ไม่ได้จบตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้หัวบีบเบอร์32นะคะในการทำฐานนะคะแล้วก็บริเวณตัวขอบด้านบนนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาตกแต่งบริเวณด้านบนกันค่ะอันนี้ก็คือตกแต่งตามที่เราชอบได้เลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนหรือว่าลูกค้าเราต้องการแบบไหนนะคะจะได้ด้านขอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนหน้าเค้กกันเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดมาดามสุดก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราเขียนหน้าเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะโรยด้วยเม็ดหมึกอีกนิดนึงนะคะเม็ดหมึกตัวนี้หาซื้อได้ตามชูปี้นะคะอันนี้จะเป็น5กรัมนะคะกล่องละ50บาทนะคะเค้กโซจูของเรานะคะ